ปริศนาการหายตัวไปในป่าของสองหญิงสาวย้อนกลับไปในปี2014คริสเครเมอร์และลิซานเน่สองนักศึกษาชาวดัตช์ได้หายตัวไปในเส้นทางเดินป่าเอลปีนิสต้าในประเทศปานามาร่างกายของพวกเธอบางส่วนถูกพบในเวลาต่อมานอกจากนั้นยังมีการพบภาพถ่ายในกล้องถ่ายรูปของพวกเธอซึ่งมีการคาดเดาไปต่างๆนานาเกี่ยวกับการหายตัวไปอย่างลึกลับครั้งนี้แต่ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเธอกันแน่ทั้งคริสและลิซานเน่ในวัย21และ22ปีต่างเป็นคนรักการผจญภัยทั้งคู่ทำงานร่วมกันที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งก่อนที่จะเก็บเงินเป็นเวลา6เดือนเพื่อวางแผนไปเที่ยวปานามาด้วยกันในช่วงวันหยุดพิเศษ6สัปดาห์โดยหวังว่าจะได้เรียนภาษาสเปนและได้ไปเป็นอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือเด็กๆในท้องถิ่นการเดินทางไปเที่ยวในครั้งนี้ยังถือเป็นรางวัลสำหรับการจบการศึกษาสำหรับลิซานเน่แต่ทุกอย่างไม่ได้เป็นอย่างที่พวกเธอคิดคริสและลิซานเน่เดินทางมาถึงปานามาเมื่อวันที่15มีนาคม2014พวกเธอเดินทางท่องเที่ยวไปสถานที่ต่างๆ2สัปดาห์ก่อนจะวันที่29มีนาคมพวกเธอจะมาอาศัยอยู่กับครอบครัวท้องถิ่นในเมืองโบเกตเป็นเวลา1เดือนในขณะที่มาเป็นอาสาสมัครสำหรับเด็กๆวันที่1เมษายนเวลาประมาณ11นาฬิกาพวกเธอไปเดินป่าใกล้กับภูเขาไฟบารูก่อนที่จะเดินไปยังเส้นทางเดินป่าเอลปินิสตาซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเมืองโบเกตมากนักพวกเธอโพสต์บน Facebook ว่ากำลังจะไปเที่ยวรอบๆเมืองและมีรายงานว่าพวกเธอกินข้าวมื้อสายกับหนุ่มชาวดัตช์2คนก่อนที่จะแยกตัวออกไปเดินตามเส้นทางมีแหล่งข่าวอ้างว่าพวกเธอพาสุนัขของเจ้าของร้านอาหารเอลปินิสต้าไปด้วยและคืนนั้นเองเจ้าของก็ต้องตกใจเมื่อพบสุนัขของตนวิ่งกลับบ้านมาโดยไม่มีหญิงสาวทั้งสองกลับมาด้วยแต่สิ่งนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าจริงหรือไม่ในวันนั้นเองหญิงสาวทั้งสองหายตัวไปในป่าและไม่ได้กลับมาอีกเลยพวกเธอไม่ตอบคำถามของพ่อแม่ที่ส่งมาหาทุกวันพลาดนัดกับมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในเช้าวันที่2เมษายนการตามหาหญิงสาวทั้งสองจึงเริ่มขึ้นวันที่6เมษายนพ่อแม่ของหญิงสาวเดินทางมาถึงปานามาพร้อมกับตำรวจสุนัขตำรวจและนักสืบจากเนเธอร์แลนด์เพื่อทำการค้นหาป่าเต็มรูปแบบเป็นเวลา10วันเต็มพ่อแม่ของพวกเธอเสนอเงินรางวัลให้ 30,000 ดอลลาร์สำหรับข้อมูลใดๆที่นำไปสู่เบาะแสของทั้งคู่แต่ทุกอย่างก็ว่างเปล่าหญิงสาวทั้งสองคนหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย10สัปดาห์ต่อมาในวันที่14มิถุนายนหญิงท้องถิ่นรายหนึ่งได้พบกระเป๋าเป้สีน้ำเงินของลิซานเน่ซึ่งเธอบอกว่าพบมันที่ริมฝั่งแม่น้ำใกล้กับหมู่บ้านอันโตโรเมโรในจังหวัดโบคัสเอลโตโรกระเป๋าดังกล่าวมีแว่นกันแดด2อันเงินสด83ดอลลาร์หนังสือเดินทางขวดน้ำเสื้อชั้นใน2ตัวโทรศัพท์มือถือของทั้งสองคนและกล้องถ่ายรูปของลิซานเน่ที่อยู่ในสภาพดีหลังจากตรวจสอบโทรศัพท์มือถือก็พบว่าประมาณ6ชั่วโมงหลังจากพวกเธอออกเดินทางมือถือของคริสโตออกที่หมายเลข112หมายเลขฉุกเฉินสากลที่ใช้ในเนเธอร์แลนด์ในเวลา 16:39 นาทีและมือถือของลิซานเน่โทรออกที่เบอร์911หมายเลขฉุกเฉินในปานามาในเวลา 16:51 นาทีความพยายามในการโทรออกไร้ผลเนื่องจากไม่มีสัญญาณในพื้นที่ดังกล่าวและทั้งคู่ก็พยายามโทรออกอีกหลายครั้งแต่ไม่เคยสำเร็จในวันที่4เมษายนแบตเตอรี่โทรศัพท์ของลิซานเน่หมดลงในเวลาตีห้าและเครื่องนี้ก็ไม่เคยถูกใช้อีกเลยในขณะที่มือถือของคริสถูกเปิดปิดเพื่อหาสัญญาณในระหว่างวันที่5ถึง11เมษายนแต่ก็ไม่เคยมีการกดรหัสทินไม่ว่าจะกดถูกหรือกดผิดก็ตามจนกระทั่งวันที่11เมษายนโทรศัพท์ของคริสถูกเปิดเวลา 10:51 นาทีและปิดลงเวลา 11:56 นาทีและมันไม่เคยถูกเปิดขึ้นอีกเลยโดยที่ยังมีแบตเตอรี่เหลืออยู่ 22% สิ่งที่น่าสนใจคือกล้องแคนนอนของลิซานเน่มีภาพถ่ายในกล้องตั้งแต่วันที่1เมษายนซึ่งบ่งบอกว่าพวกเธอได้เดินไปตามเส้นทางที่ทุรกันดารหลายชั่วโมงโดยไม่มีสัญญาณของสิ่งผิดปกติในวันที่8เมษายนมีภาพถ่ายที่ใช้แฟลช90ภาพถูกถ่ายระหว่างเวลา 1:00 น.ถึง 4:00 น.ซึ่งดูเหมือนอยู่ในป่าลึกและแทบจะมืดมิดจนไม่เห็นอะไรภาพถ่ายไม่กี่ภาพแสดงให้เห็นว่าพวกเธออาจอยู่ใกล้แม่น้ำหรือหุบเขามีภาพที่มีกิ่งไม้กับถุงพลาสติกบนก้อนหินและอีกภาพหนึ่งที่แสดงให้เห็นด้านหลังศีรษะของคริสภาพถ่ายเหล่านี้ไม่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมพวกเธอถึงต้องหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายภาพกลางดึกเช่นนี้มากมายและมันสร้างความสงสัยให้กับเจ้าหน้าที่และผู้คน
จนนำไปสู่การตั้งข้อสันนิษฐานต่างๆมากมายการค้นพบกระเป๋าเป้นำไปสู่การค้นหาครั้งใหม่ตามแม่น้ำคูลุงเรนกางเกงยืนขาสั้นของคริสถูกพบบนยอดหินฝั่งตรงข้ามของริมฝั่งแม่น้ำห่างจากจุดที่ค้นพบกระเป๋าของลิซาเน่ไม่กี่กิโลเมตรมีข่าวลืออ้างว่ากางเกงถูกลุกศิษย์และพับอย่างเรียบร้อยแต่ภาพถ่ายที่ถูกเผยแพร่ในปี2021หักล้างข้อมูลนี้2เดือนต่อมามีการพบกระดูกเชิงกรานและรองเท้าบูทที่มีเท้าอยู่ข้างในจากนั้นก็มีการค้นพบกระดูกอย่างน้อย33ชิ้นที่กระจายอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำจากการตรวจ DNA พบว่าชิ้นส่วนกระดูกเป็นของพวกเธอทั้งคู่ในขณะที่กระดูกของลิซาเน่ยังมีผิวหนังติดอยู่แต่กระดูกของคริสดูเหมือนจะซีดขาวไปแล้วส่วนกระดูกที่พบไม่มีร่องรอยขีดข่วนใดๆไม่มีส่วนที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติทั้งที่ตามปกติแล้วร่างกายของมนุษย์ที่สลายตัวตามธรรมชาติกระดูกจะจมลงสู่ก้นแม่น้ำก็ควรจะมีร่องรอยบนกระดูกที่เกิดจากการเสียดสีกับก้นแม่น้ำในช่วงปลายเดือนสิงหาคม2014มีการพบชิ้นส่วนผิวหนังบริเวณริมฝั่งแม่น้ำซึ่งเป็นของลิซาเน่หลังจากวิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วพบว่ามันเพิ่งอยู่ในสถานะเริ่มต้นของการสลายตัวซึ่งแตกต่างจากของคริสที่สลายตัวไปนานแล้วสรุปแล้วยังไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเธอกันแน่ในระหว่างที่พวกเธอหลงป่าเข้าไปเรื่อยๆบางคนเชื่อว่าเป็นแค่อุบัติเหตุแต่หลักฐานไม่น้อยที่ชี้ว่าอาจเป็นฝีมือของบุคคลที่3และคดีของคริสเครเมอร์และลิซาเน่ยังคงเป็นเรื่องลึกลับต่อไปจนถึงทุกวันนี้ขอบคุณที่ติดตามดูลับ Channel กับเราวันนี้ชอบวิดีโอนี้หรือเปล่าครับกดติดตามเราไว้เลยจะได้ไม่พลาดวิดีโอเจ๋งๆที่เราจะอัพให้นะครับอยากให้เราพูดถึงเรื่องอะไรบ้างแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลยใต้วิดีโอแล้วเราจะพยายามหาเนื้อหาเจ๋งๆมาฝากให้คุณเร็วๆนี้ขอบคุณครับ